ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้วันนี้ก็จะมาให้ดูปัญหาสำหรับเจสิพัทนะครับสำหรับคนที่พลาดไปตั้งรหัสล็อกหน้าจอหรือเครื่องมีปัญหาระหว่างการใช้งานนะแล้วมันเกิดหน้านี้ขึ้นมานะครับคือหน้าล็อกให้เราทำการลบข้อมูลแต่เราพยายามลบแล้วนะครับไม่ผ่านจำเป็นจะต้องใช้ TWRP หรือ Recovery สำหรับคนที่อยู่ในซัพพอร์ตนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดได้จากในซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในซัพพอร์ตนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างไปที่โปรแกรม Odin ครับจากนั้นเลือกไปที่ปุ่มของ AP แล้วก็ไปค้นหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา TWRP J415FOdin.tar ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ให้เอาเครื่องนั้นเข้าสู่ดาวน์โหลดโหมดนะครับโดยทำการปิดเครื่องก่อนนะครับสั่ง power off ตัวนี้แล้วก็ทำการกดเพิ่มเสียงและลดเสียงพร้อมกันนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปแล้วเราก็กด volume up นะครับเพื่อเข้าหน้าดาวน์โหลดโหมดแบบนี้นะครับทำการกดแฟตตัวเครื่องโดยการกดปุ่ม start ครับตัวเครื่องก็จะแฟตเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับตอนที่เราบูตนั่นเองถ้าใครกดไม่ทันก็ให้ทำการปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็กดเพิ่มเสียงแล้วก็เปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำการเข้าหน้า TWRP จากนั้นก็สไลด์ด้านล่างครับไปที่ WIPE กดไปที่ Format Data ครับพิมพ์ YES นะครับกดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วก็กด Reboot Systemตรงนี้ติ๊กออกนะครับติ๊กออกแล้วก็กด Do Not Install เรียบร้อยครับแค่นี้เครื่องก็จะเข้าหน้าหลักปกติได้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่เครื่องเข้ามาหน้าหลักแล้วนะครับตอนนี้ตัวเครื่องก็กำลังเซตอัพระบบนะครับก็อย่างนี้ก็ผ่านแล้วนะครับสามารถใช้งานต่อได้เลยทันทีนะครับผม